กราบไหว้สาถวายความครบพระรัตนตรัยเจ้าแก้วตังสัมปาการเป็นอย่างยิ่งกราบไหว้สาถวายความครบพระมหาเถรเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์หนึ่งผู้ตนโคองที่ฟังรายการอยู่ในเจ้าวันนี้แล้วกราบไหว้สาแสดงความนับถือทำพระความพิวัฒนาวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นเสียงข่าวเพื่อชาวประชาจังหวัดวัดปักตังเจริญเป็นอย่างยิ่งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการเช้าวันนี้วันนี้รายการธรรมะจะยอดลอยดำเนินรายการโดยเก้ากระผมอัตมาภาพพระวรรณชัยชัยยานันโทวัดพุทธศิคิรีตำบลบ้านแป้งอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะญาติโยมศรัทธาเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ชีวิตเป็นของน้อยถูกชราและความตายลุกลามอยู่เงียบๆศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังวันคืนก็หมดไปหมดไปเจ้าวันนี้ก่อนอื่นใดนั้นต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกสถานีทุกเครือข่ายที่ลิงก์สัญญาณก็สัญญาณนี้ออกอากาศคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังในพื้นที่ต่างๆรับฟังในภาคเจ้านี้เจ้าวันนี้มาพบปะกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนตั้งแต่เวลา6โมงเป็นต้นไปศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายจะเนิ่นช่วงนี้อากาศหนาวก็เพิ่มนะความหนาวขึ้นไปเป็นระยะวันเตือก็ลดลงไปคือศรัทธาสาธุชนดูแลสุขภาพร่างกายตัวบางคนก็ต้องออกไปแต่เจ้าบรรยากาศวัดพุทธศิคิรีเจ้าวันนี้อากาศก็เย็นพอสมควรต้องตุ้มพัดพวกมากระเนื้อศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังในชีวิตหมดไปกับการเวลาแต่กับคนอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณครูบาอาจารย์และคณะศรัทธาที่ปากันเดินทางมาร่วมทำบุญทอดกฐินที่วัดพุทธศิคิรีที่ผ่านมาในวันที่6วันอาทิตย์ที่6ที่ผ่านมาเป็นอย่างยิ่งผู้ตนผู้องค์และผู้คนทุกสายบุญศรัทธาที่นำลงทานขึ้นมาถวายเป็นทานคือแก่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพร้อมกับผู้ที่ศรัทธาผู้ใจบุญที่มาร่วมทำบุญในวันนั้นวันที่6ที่ผ่านมาโดยเมตตาธรรมเป็นอย่างยิ่งสำหรับครูบาอาจารย์และศรัทธาผู้ใจบุญทุกคนขอขอบคุณไว้ณที่นี้บางทีอาจจะไม่ได้ตั้งใจปราศัยการต้อนรับในวันนั้นอาจจะบ่ถูกต้องดีงามอาจจะบ่ครบถ้วนเพราะว่าอยู่บนเขาบนดอยนะความพร้อมอาจจะบ่เกิดขึ้นเท่าใดนักก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยผมได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์และญาติโยมศรัทธาเป็นอย่างดีศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการมาโดยตลอดการเดินโดยอำนวยความสะดวกจากทำพระความพิวัฒนวิกรมด้วยเมตตาธรรมออกรายการนี้มีขึ้นที่ข่าวนี้คือญาติโยมศรัทธาได้ฟังธรรมะยามเช้าเป็นที่ผ่านไปได้ฟังธรรมพระครูพิวัฒนวิกรมธรรมะแบบสั้นและการธรรมพระครูวรธรรมนาถเจ้าวัดหนองเหียงได้แสดงธรรมมรดกธรรมกำเมืองผ่านไปศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการก็ขอศรัทธาสาธุชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญก็ดีที่ไม่ได้มาทำบุญก็ดีครั้งหนึ่งบางคนอาจจะไม่ได้มาตอนที่ธุระป่าปังเป็นตี้เป็นแห้งประมาณรายการทอดกฐินโจรกันก็มีบางคนก็โทรมาบอกทีหลังก็บอกเป็นยังศรัทธามีประจำกุปีงานทอดกฐินแต่ละวัดแต่ละวาแต่บางวัดอาจจะบ่มีบางวัดก็มีเป็นประจำเราภาพเพิ่งกับมาทอดจากที่ต่างๆอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลจากจิตใจผู้คนที่ต้องการสร้างบารมีหูว่าบุญมีจริงหูว่าจัดนามีแน่หูว่าเชื่อว่าจากก่อนมีมาแล้วศรัทธาสาธุชนต้องผู้ฟังความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็จะขับเคลื่อนไปไปเรื่อยๆจนถึงที่สุด
ก็อาจจะลงมาอยู่ที่เก่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนพบสัจธรรมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังตอนพอโลกเลิกกรรมพอชีวิตของตัวเก่าก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งการพอโลกและชีวิตในขั้นที่สมบูรณ์ท่านสรุปความถ้าอู้ถึงว่าเป็นรูปธรรมก็นำมาทำได้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหากแต่ในความเป็นรูปธรรมได้นำมาทำนั่นเองเมื่อมาพอในด้านของศีลธรรมแล้วจะเข้าใจว่าหรือจะพบว่าโลกนี้ประกอบด้วยเฮากับเขาในคนอื่นกับของคนอื่นในศรัทธาสาธุชนบางทีบางคราวท่านก็ใช้คำว่าอัตตาอัตตานิยาคือตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตัวเก่าหรืออาหารการความเป็นของเฮามังการความเป็นของเขาของเฮาเนี่ยความเป็นของเฮาความก็ยุติเป็นอันเดียวกันความบอกว่าเป็นอาหารกรรมมังกรศีลห้าประการศีลห้าสถานศีลห้าประการนั้นท่านเพิ่นก็ห้องแห่งอย่างหนึ่งห้องเบญจวะเบญจเวนวิบราตมาพิจารณาคือการงดเว้นจากเหตุแห่งเวรภัยอันตรายห้าประการเป็นหลักในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความมั่นคงสงบในเป็นมิตรต่อกันในโลกนี้คติในสมัยโบราณเพิ่นก็แจ้งคำว่าปุกไมตีอย่ารู้ล้างสร้างกุศลอย่ารู้ล้นเกิดได้ฟังจากครูเพิ่นสอนตะก่อนอยู่ในนักเรียนประถมเพิ่นเคยได้ฟังตะก่อนเตือนมันนึกขึ้นได้ซึ่งทำคือทำได้ทั่วการถ้าอุถึงปลูกมันตีอย่ารู้ล้างสร้างกุศลอย่ารู้ลงการอยู่ร่วมกันจะเป็นการอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรเลขเป็นศีลห้าประการไปโดยอัตโนมัติศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหากประจำเป็นที่จะต้องนับข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เพราะได้ยกจิตขึ้นเป็นธรรมะแล้วมีพฤติกรรมเหนือศีลไปแล้วศรัทธาถ้าคนใดก็ตามยกจิตขึ้นนะยกจิตขึ้นเป็นธรรมะมีพฤติกรรมกันเหนือศีลอยู่แล้วแต่โลกยิ่งเจริญด้วยวัตถุปัญหาเรื่องศีลธรรมกับท่วมท้นจนน่าเป็นห่วงว่าสังคมต่อไปจะเดินทางกันไหนแน่จะไปทางใดกันแน่ถึงวันนี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังโลกยิ่งเจริญด้วยวัตถุเท่าใดนะเท่าใดปัญหาเรื่องศีลธรรมเกิดขึ้นนักต่ออันอย่างพอได้ถึงวันนี้น่าเป็นห่วงว่าสังคมต่อไปจะเดินทางไหนกันแน่มาพิจารณาพอถึงวันนี้ได้ผลนะฟังจากเปิ้นวิสัชนาฟังจากเปิ้นสัมมนาวิเคราะห์กันหลายๆเรื่องไหนเราเกี่ยวกับการพัฒนาบ้านเมืองต่างๆยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการพัฒนาชาติจากความคิดสู่ความคิดสู่ความเป็นจริงเนี่ยจัดโดยมหาวิทยาลัยต่างๆพอฟังคร่าวๆของเปิ้นผู้เจริญแล้วคนรุ่นใหม่ที่ใหญ่ขึ้นมาเป็นเสมือนกับจะเป็นเหมือนกับตัวอ่อนซึ่งถูกหล่อล้อมจากสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยยาเสพติดเต็มบริสถานบอกว่าจะความสัมพันธ์ไมตรีแบบเสรีสื่อต่างๆที่บ่ถูกต้องดีงามสื่อความรุนแรงเกิดขึ้นความคิดเสรีลังไลเข้ามาล้อมตัวกล่องละอ่อนเยาวชนที่เกิดขึ้นตรงวันนี้จากนั้นก็มีการจำแนกปัญหาออกไปฟังพอเพิ่นอธิบายในสถานเป็น2หัวข้อ12หัวข้อใหญ่ๆมาพิจารณา12หัวข้อซึ่งบทประสงค์ที่จะนำมาเสนออูดรวมหมดเลยสถานมองแต่เพียงสรุปที่จะหาได้ว่าโอกาสต่อไปปัญหาเรื่องศีลธรรมจะมาแรง
จนไหลบ่าไปสู่ปัญหาต่างๆพร้อมๆกับการเพิ่มขึ้นของประชากรและการไหลหลากของหายนะต่างๆที่เกิดขึ้นหายนะธรรมจากต่างแดนพ้องด้วยการสร้างและลอกเรียนกันหลายๆประการดีสิ่งเป็นสิ่งที่บ่ดีทั้งนั้นคนรุ่นเก่าและคนบ่เก่าน่าจะนั่งพอตาปิ๊บๆนะถ้าอู้ถึงนะนั่งพอว่าบ่ฮู้ว่าจะทำยังไงจะได้กันถึงขั้นหนึ่งก็ต้องอยู่อย่างยอมจำนนอยู่แบบแล้วแต่มันจะเป็นไปมาเถอะแล้วแต่มันจะเป็นไปกฎนะของกติกาบ้านเมืองต่างๆเพราะว่าสิทธิมนุษยชนตามกระแสประชาธิปไตยถึงวันนี้มาพิจารณาสถานสิทธิมนุษยชนกันดีกฎอันอย่างต่างๆสาประชาชาติที่นำมาเก่าอ้างอยู่ตลอดเวลาซึ่งแน่นอนหากเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นและรุนแรงถึงคราวที่จะต้องตรงใจหรือตกว่ากมุนาวาติตีโลโกนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแต่ได้สถานนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแต่สำหรับพุทธศาสนิกชนที่มีความสนใจใส่ใจในหลักธรรมพอสมควรจะเป็นที่ต้องหันจะเป็นที่หรือว่าจำเป็นต้องหันมาพิจศึกษาพิจารณาทบทวนถึงความเป็นเฮาเป็นเปิ้นความเป็นเขาเป็นเขาความเป็นเขานะอู้ถึงหรือเป็นของเขาความเป็นของเขานะย่อมครอบคลุมทุกอย่างในโลกนี้เอาไว้บอกว่าจะมองจากด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองทหารความมั่นคงก็มีความเกี่ยวข้องยงใหญ่อยู่กับเฮาเขาแต่ของเฮาของเปิ้นก็จะนั่งสินห้าประการเมื่อพอย่อยออกเป็นข้อๆถ้าพอวิจิตรพิจารณาแบบง่ายๆนะจะแปลว่าถ้าสินข้อแรกชีวิตที่เป็นชีวิตของเฮาชีวิตที่เป็นชีวิตของเฮาเนี่ยดื้อชีวิตของเปิ้นข้อ2นี่ทรัพย์ของเฮาหรือว่าทรัพย์ของเปิ้นข้อ3นี่เนื้อกู้ของตกเก่าว่าเนื้อกู้ของเปิ้นถ้าสินข้อที่4เฮากับเปิ้นหรือเขากับเฮาสมคู่กันอู้จักกันข้อที่5สินข้อ5นะใครก็ตามเสพเข้าไปแล้วเป็นอันตรายต่อตกเก่าตัวคนนั้นไม่ว่าจะเป็นเฮาหรือเขาและปัญหาจากการละเมิดในแต่ละข้อของศีลนั้นจะกระทบต่อสังคมอันเป็นองค์รวมจึงเป็นการเบียดเบียนทั้งตัวเก่าและผู้อื่นอย่างปัญหาที่ค้าโลกอยู่ในปัจจุบันนี้ก็สองเรื่องง่ายๆคือเรื่องปัญหาต่างๆเรื่องปัญหาต่างๆปัญหาต่างๆยาเสพติดต่างๆที่ในด้านของความเป็นจริงปัญหาโลกมาจากความสั่งจองในการที่ผิดศีลผิดธรรมปัญหายาเสพติดเป็นความโลภแบบโง่สถานมันเป็นการละเมิดศีลข้อที่5ศีลแปลว่าความสำรวมระวังคือเป็นปกติการละเมิดความปกติทางกายและวาจาเป็นต้นถ้าผิดศีลผิดธรรมพระพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นรูปของขั้นบันไดถ้าอู้ถึงนะที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไปตามลำดับจนถึงจุดหนึ่งจะเป็นหลักธรรมอันเป็นเรือนใจที่อยู่ของใจว่าอันเถอะเป็นหลักใจอย่างที่ว่าศีลข้อที่หนึ่งแสดงความที่ไว้ว่าคนดีในโลกนี้ละการฆ่าสัตว์เว้นจากการฆ่าสัตว์วางต้นไม้สัตราอาวุธต่างๆรวมความในสัตว์ต่างๆมีความละอายมีความเมตตาอินดูหวังประโยชน์แก่เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลจบ
ช่วงแรกจะเป็นการแสดงถึงความมีสินของบุคคลเหล่านั้นแต่พอถึงเพราะว่าความละอายนี่มีความละอายอินดูบางหลายออกมาจากจิตใจของผู้คนศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะว่าความละอายก็ดีความเมตตาความกรุณาก็ดีเกิดขึ้นแก่ใจของใครก็ตามหากมีกำลังนักพอสมควรแล้วคนผู้นั้นย่อมมีความกึศการกระทำการอู้การช้าในการที่จะมุ่งหวังคือเกิดประโยชน์แก่ตัวเขาและคนอื่นถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าเอต้องมีเมตตาเพียงอย่างเดียวสามารถรักษาศีล5ข้อได้ก่อนน่าจะตอบได้ว่าได้และรักษาได้นักกว่าศีล5ข้อโดยสามฝ่ายเพราะใจที่ประกอบด้วยเมตตานั้นย่อมหวังประโยชน์ทำการเกื้อกูลอำนวยความสุขแก่ตนและคนอื่นเป็นสำคัญดันตีเปิ้ลกล่าวว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเมตตาธรรมค้ำจุนโลกการปฏิบัติขั้นศีลนั้นคงยอมรับความเป็นเฮาเป็นเปิ้ลหรือเป็นเขาตถาสาธุชนทั้งผู้ฟังการปฏิบัติขั้นศีลนะคงยอมรับความเป็นเปิ้ลเป็นเฮาตามความนิยมการกำหนดหมายของเจ้าโลกเพียงแต่ว่าทรงสอนคือยอมรับนับถือสิทธิในชีวิตสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในคู่ครองสิทธิในการรับฟังข้อมูลต่างๆข่าวสารของคนอื่นด้วยตัวเก่าบะเสพยาเสพติดอันนี้คือสิ่งข้อที่ห้าและอาศัยความเมตตาความหวังดีต่อคนอื่นจะโจรการเน้นนามคือคนอื่นเลิกยาเสพติดต่างๆสิ่งบดีบัตถูกต้องต่างๆถ้าพูดถึงว่านะถึงวันนี้สามประชาชาติที่ว่าโดยสิทธิมนุษยชนแล้วในความเป็นจริงของศีล5ประการนี้ในพระพุทธศาสนาได้คือความสำคัญแก่สิทธิมนุษยชนมาเมื่อนานแล้วพระพุทธศาสนานี่นะพระเจ้ามาเกิดมาเดียวมาเดียวที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกที่ยอมรับกันมาเดียวว่าต้องมีสิทธิมนุษยชนพระพุทธศาสนานี้คือความสำคัญแก่สิทธิมนุษยชนมาเมื่อแล้วสถานปัญหาอยู่ที่ว่าความเป็นเฮาเป็นเขารุนแรงเกินไปจึงมีการแบ่งแยกการแบ่งแยกจนถึงขั้นตัวเป็นปฏิปักษ์กันซึ่งกันและกันแม้ในหมู่คนที่นับถือศาสนาเดียวกันและต่างศาสนากันน่ะอนันต์นักน่ะโอ้น่ากึดนักที่นักการศาสนาแทนที่จะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติตามเนื้อหาสาระของศาสนานั้นแต่กลับใจศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้างความยิ่งใหญ่ความสะใจของตัวเก่าจนบางสมัยได้สร้างอาณาจักรแห่งความกลัวขึ้นในหลายส่วนของโลกจะมองได้หันที่ปัญหาเกิดขึ้นของโลกปัจจุบันนี้ท่านที่รักธรรมในศาสนาต่างๆได้มีบทบัญญัติยอมรับนับถือศีล5ประการดังที่อุมาแล้วเหมือนกันนะทุกคนก็กลัวตายกว่าเจ็บกว่าเป็นกว่าตายสนะจานแล้วหากคนในสังคมได้ช่วยรักษาศีลหรือแม้แต่มีเมตตาต่อการความกลัวความหวัดสะดุ้งความระแวงระวังความระแวงระวังความระเวดระวังก็จะบรรเทาลงไปพุทธเจ้าจึงแสดงว่าศีล นี่เป็นองค์ธรรมที่จะทำให้ความกล้าหาญเอียงแห่งประการหนึ่งศีล5เนี่ยของเจ้าที่เจ้าบ้านไปสมาทานกันเนี่ยในวัดนี่เป็นองค์ธรรมที่จะทำให้ความกล้าหาญแห่งประการหนึ่งสถานยิ่งกว่านั้นยังทรงยกย่องศีลไว้ในฐานะต่างๆเป็นอย่างนักสถาสมัยพุทธกาลพุทธเจ้ายกย่องหลายประการ
สิ่งยังเป็นประโยชน์เพื่อสำเร็จนะไปจุดหนึ่งเท่าแก่ชราชแล้วชราสิ่งนั้นทำนี่นะเป็นประโยชน์เพื่อสำเร็จตลอดเวลาจนเท่าแก่ชราแล้วสิ่งก็ยังมีประโยชน์อยู่ตลอดชีวิตนี้ถ้าอูมแบบนี้แล้วแสดงว่าในชีวิตของคนที่สามารถครองตัวเก่ายังมีสาระประโยชน์ทั้งแก่ตัวเก่าและคนอื่นจงกลายเป็นคนมีคุณค่าต่อสังคมได้รับการยอมรับนับถือยกย่องจากสังคมท่านผู้นั้นต้องเป็นคนที่รักษาตัวเก่าอยู่ในศีลอย่างน้อยที่สุด5ประการอย่างที่บอกไปแล้วสาธารณสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านโลกถึงวันนี้ถ้าอู้ถึงศีลนั้นธรรมเนี่ยมาพิจารณาอำนวยประโยชน์ในการนะครองเรือนของศรัทธาคฤหัสถ์วิสัยนะรักษาความสุขในครอบครัวในสังคมได้เป็นปัจจัยให้ความสุขในแต่ละเมื่อแต่ละเวลาต่อๆกันไปทั้งที่เป็นศีลและบารมีที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการนะประการหนึ่งในการนำผู้มีศีลมีธรรมให้เข้าสู่พระนิพพานเข้าไปตามลำดับใกล้เข้าไปตามลำดับศีลนี่เป็นคุณภาพของชีวิตนะสัทธาถึงวันนี้พอสังคมโลกแล้วน่าเป็นศีลนี่เป็นคุณภาพของชีวิตศีลเป็นคุณภาพของชีวิตอย่างยิ่งเป็นสมบัติที่สามารถนำติดตัวไปได้สัทธาศีลนะเพราะเป็นอริยทรัพย์นะในขณะที่มีชีวิตอยู่ศีลเนี่ยได้แสดงสถานะของตัวเก่าคือปรากฏด้วยการเป็นกำลังการป้องกันความชั่วได้อย่างดีเป็นอาวุธสังหารความชั่วได้สิ่งเป็นเครื่องประดับที่ประจำกัดเพศไว้เลยและเป็นเกราะในการคุ้มครองป้องกันอันตรายเป็นต้นนะสัตว์เป็นแบบนั้นแท้ความมีศีลจึงช่วยให้เกิดความมั่นใจมีความกล้าหาญบวันไหวหรือบวันมากลัวต่อกันนะภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตรงข้ามความเป็นผู้มีศีลมีความเดือดร้อนใจสถานมีความองอาจกล้าหาญเพราะเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตัวเก่านะเกียรติคุณอันดีงามย่อมเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนต่างหลายนะแม้ก่อนที่จะตายแสดงว่าบ่ลงตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นแน่แท้แน่สมัยพุทธกาลมาแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าที่ปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุดทำกิเลสให้หมดจดสดใสสามารถเข้าสู่นิพพานได้นี่บ่ลงตายแน่ๆเหตุจะอ่านเป็นเหตุนั้นแล้วสัทธาเช่นนั้นแล้วสัทธาสาธุชนทำผู้ฟังพระศิวลีเทระมาพิจารณาพอเนาะได้รับการยกย่องว่าเลิศในผู้มีลาภนักจากพระพุทธพระองค์ได้กล่าวถึงศีลไว้เป็นอันนักมาพิจารณาประวัติของท่านศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นมารดาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นกัลยาณมิตรต่างหลายเป็นประมุขของธรรมจงพ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วควรชำระศีลคือดีที่สุดโลกอยู่เย็นเป็นสุขผู้มีปรีชานะมั่นคงในศีลแล้วในศีลสัทธาย่อมได้รับชื่อเสียงในโลกนี้อยู่ที่ไหนก็ปลอดภัยบริรอดภัยและโลกนี้ไปแล้วย่อมดีใจในสวรรค์ที่ว่าย่อมดีใจในตึงโมดศีลธรรมต่างแต่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกวันนี้คนขาดศีลธรรมเกิดขึ้นนะปัญหาบ้านเมืองก็วุ่นวายไปหมดเพราะว่าประเทศทั้งประเทศเปิดสังคมทุกวันนี้น่าเป็นห่วงทั้งประเทศก็บ่หน่วยหน้าหัวกันหลายประเทศถึงวันนี้จ้องที่จะลบลาฆ่าฟันกันอยู่ตลอดเวลา
หาเวลาที่จะพัฒนาประเทศพัฒนาคุณธรรมศีลธรรมน้อยลงไปถึงว่าถึงภัยธรรมชาติจึงเกิดขึ้นไร้พื้นที่สาธารณสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมะแต่ละรายการทุกคนก็เป็นที่น่าอนุโมทนาที่มีโอกาสได้ฟังธรรมะบอกว่าภาคเช้าภาคค่ำผมว่าไปวัดไปวาไปงานเขาตามล้วนแต่ได้ฟังธรรมะก็คงจะนำเอาเกณฑ์ความรู้ความเข้าใจแก่นธรรมสาระหรือสาระแก่นธรรมนำมาใช้กับชีวิตประจำวันจนถึงแก่เท่าชนะธรรมะนี้เป็นเพื่อนติดตามอยู่กับเราตลอดทุกภพทุกชาติในจากปัจจุบันนี้เราจะจากโลกไปแล้วแต่ธรรมะบ่ได้สูญหายธรรมะเกิดในโลกนี้ธรรมะคือธรรมชาติศีลธรรมเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกนะของความเป็นปกติของมนุษย์โลกถึงวันนี้คนผิดปกติไปนะสังคมจึงวุ่นวายซับซ้อนสังคมจึงมีปัญหาเกิดขึ้นนักหลายประการต้องตัวแก้กันต้องมาเขียนกฎหมายแต่คนเขียนกฎหมายนี่ถ้ามีกิเลสอยู่ก็สร้างปัญหาขึ้นหลายเท่าตัวเหมือนกันชาติสาธุชนท่านผู้ฟังไร้ที่ฟังธรรมะอยู่กฎหมายมันจะเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงว่าบริสุทธิ์อย่างทองแท้มีศีลห้านะเป็นเครื่องหมายเป็นกฎหมายของสัตว์โลกของมนุษย์โลกศีล5เป็นเครื่องหมายของสิ่งมีชีวิตถ้าสิ่งมีชีวิตถ้าหูจักศีล5แล้วปฏิบัติตามไม่ใช่ว่าหูอย่างเดียวแล้วบอกปฏิบัติตามแต่สิ่งมีชีวิตถ้าหูจักศีลเข้าใจว่าศีล5นี่เป็นเครื่องอยู่ของมนุษย์สยชาติอย่างสงบสุขแต่ทำจะได้โลกนี้มนุษย์ดีเกิดมาทุกคนต่างมีกรรมต่างมีปัญญาบ่เท่ากันเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษานำมาใช้กับชีวิตประจำวันเพื่อจะเข้าใจคุณธรรมที่จะก่อเกิดความสุขเพื่อเกิดตัวเราและผู้อื่นชาติสาธุชนท่านผู้ฟังหลายพื้นที่ที่ติดตามฟังธรรมะน่าจะนำบางคนอาจนำนะการฟังธรรมะประจำของตัวเขามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเขาเพื่อประโยชน์ของตัวเขาและผู้อื่นคนที่ฟังธรรมะแล้วนำไปใช้ไปประพฤติปฏิบัติย่อมเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาและผู้อื่นเป็นแน่แท้เพราะว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามจะอยู่มุมไหนของโลกคนนั้นถ้ามีธรรมะและปฏิบัติแต่คนปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติที่กายวาจาใจคนหูธรรมะกับคนปฏิบัติธรรมะต่างกันเหมือนกันนะสถานต่างกันอย่างคนหูวิธีหุงข้าววิธีปลูกข้าวเกี่ยวข้าวหน้านี้มันจะเกี่ยวข้าวกันนะแต่คนหนึ่งเนี่ยหูถึงวิธีเกี่ยวข้าวหูถึงวิธีกินแล้วก็กินไปตัวหุงข้าววิหุงข้าวให้สุกแล้วนำมาปฏิบัติคือลองกินพอว่าข้าวนี่ที่ปลูกไปแล้วเก็บเกี่ยวไปแล้วมาที่ยุ่งที่ฉางที่หลงแล้วนำมาไปสีไปตำนะดังไฟเอาข้าวสารใส่เอาน้ำใส่ในหม้อเอาข้าวสารเข้าไปใส่ดังไฟให้ลุกทำให้มันสุกนำเอามากินทำให้ร่างกายหายทุกข์นั่นคือความหิวหมดไปความหิวได้หมดไปจากการปฏิบัติธรรมะธรรมชาติคือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ถ้าทุกคนปฏิบัติทำ
นั่นคือปฏิบัติธรรมะปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องเลยดีงามตามปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์ที่ถูกต้องเลยดีงามหรือสิ่งมีชีวิตที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องการนั่นคือการปฏิบัติธรรมะความสุขความสงบสุขของสังคมโลกของสิ่งแวดล้อมย่อมเกิดขึ้นเป็นแน่แท้เพราะว่าพื้นที่ใดก็ต่างสถานศีลธรรมมีความจำเป็นต่อชีวิตเหมือนมนุษย์โลกนี้ออกไปแล้วถึงวันนี้น่าเป็นห่วงแต่ได้แค่เป็นห่วงบ่ฮู้จะแย่อย่างนั้นได้แค่เป็นห่วงว่าโลกนี้สับสนวุ่นวายนะแม้กระทั่งพ่อแม่เองต้องเป็นห่วงลูกกลัวลูกจะไปผิดศีลผิดธรรมสถานสาธุชนต้องผู้ฟังหลายครอบครัวตอนนี้ได้รับความลำบากหลายครอบครัวตอนนี้มีความทุกข์เกิดจากการผิดศีลผิดธรรมบางคนเป็นพ่อเป็นแม่คอยเป็นห่วงลูกลูกหายไปวันสองวันผมว่าจะไปผิดศีลผิดธรรมมีปัญหานำมาแห่งแล้วแบบนี้สถานสาธุชนทำผู้ฟังเนี่ยคุณธรรมศีลธรรมมีความจำเป็นต่อสังคมมวลมนุษยชาติเป็นแน่แท้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นก็คำนึงถึงมนุษยธรรมเนี่ยมาเก่าแก่ส่องปันกว่าปีแล้วสถานไม่ใช่องค์ของสหประชาชาติมาตั้งประเดี๋ยวนี้องค์กรสหประชาชาติความสำคัญแก่มนุษยธรรมพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้านี่บางนะชี้แนวต่างคือแก่มวลมนุษยชาติคือเข้าใจมนุษยธรรมคือมีต่อการครบในหน้าที่ซึ่งการและการเป็นต้นสถานถ้าคนมีศีลห้าคนปฏิบัติบัดได้เดือดแก่ก็ได้สักนะ50-60%ก็ยังดียังถือว่าได้เคารพนะสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิของซึ่งกันและกันสิทธิซึ่งกันและกันนี่มนุษยธรรมบางคนนักมนุษยธรรมประกาศกันว่าต้องเป็นหน่วยงานมนุษยธรรมเป็นหน่วยงานนั่นต้องทำหน้าที่กันนี่แต่ได้คำนึงถึงผมว่ามนุษยธรรมนี่นะรากเหง้าของมนุษยธรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ศีลห้านี่แหละศีลห้านี่มนุษยธรรมแท้ๆพุทธเจ้าวางไว้แต่ไหนแต่ไรแล้วบอกแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าภายมีศีลธรรมเนี่ยคนนั้นจะเกิดประโยชน์กับตัวเขาและผู้อื่นต่อสังคมโลกมันกว้างใหญ่ไพศาลนี้สถานสาธุชนทำผู้ฟังที่ติดตามฟังธรรมะประกาศข่าวสารงานบุญหลายเรื่องเนี่ยคนเมื่อข้าม2 ทุ่มมาปากันให้กำหนึ่งสถานแต่2 ทุ่มเป็นต้นไปในสถานีคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเวลา2-4 ทุ่มได้กันธรรมะจะย้อนรอยอุจาภาษาธรรมในยามค่ำคืนของวันอาทิตย์เจ้าวันนี้มาพบปากญาติโยมสถานด้วยความเป็นห่วงต่อสังคมมันนึกขึ้นได้มาอุจาพบปะเป็นประชาสถานสาธุชนทำผู้ฟังวันที่19ไผ่จะไปพ้องมโหเนอร์นะท่านพระครูพิวัฒนวิกรมเพิ่นจะเดินทางไปทอดพระป่าเตรียมเพื่อสมมวยปูนสถานเดี๋ยวมาค่ำจะไปอ้วนคำหนึ่งอำเภอสมมวยบ้านแม่ลามาหลวงเพิ่นจะไปทอดพระป่าช่วยเสริมสร้างวัดวาลามในเขตที่ห่างไกลออกไปไผ่พ้องที่จะไปกับติดต่อท่านเจ้าพเนาะอาจจะไปรายการแล้วก็บ่ฮู้มาได้ติดตามฟังบรรเจ้าก็มันมีเวลาฟังมันได้ฟังพ่อทำการทำงานพ่อแต่ฮู้ข่าวว่ารถตู้น่าจะไปรายการนะพระกพงศ์ธรรมภาพเองก็จะไปเหมือนกันสนับสนุนพื้นที่ต่างๆคือเกิดความมั่นคงในจิตใจของผู้คนก็อยู่ในศีลในธรรมเป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งในเมตตาธรรมที่จะนำค
ความเจริญรุ่งเรืองคุณธรรมศีลธรรมไปสู่พื้นที่ต่างๆในวันที่19เดือนพฤศจิกายนนี้นะที่อำเภอสมเหมยเจริญพรเรียนเจริญญาติโยมศรัทธาไปร่วมบุญกันได้บางคนอาจจะไม่ได้ไปก็ร่วมบุญกับท่านเจ้าก็ได้เนาะไปฟังรายการธรรมะภาคเจ้านี้ก็จะเปิดสายคือศรัทธาโทรเข้ามาอู้จากนะโทรเข้ามาอู้จากกันในภาคเจ้านะอันที่แล้วนี่มาได้ตอนค่ำมาได้ลงไปจัดรายการเพราะว่าทอดกฐินกะเย็นปอนดีสถาค่ำปอนดีคนก็มาอยู่หลังที่ทอดกฐินไปแล้วบางคนก็มาตอนบ่ายหลังจากทอดกฐินไปแล้วเพิ่นก็ยังมาอยู่ก็ขอขอบคุณทุกๆสายบุญที่เดินทางมาร่วมบุญด้วยกันที่วัดพุทธศิขิรีในวันนั้นแต่หลายอย่างอาจจะขาดตกบกพร่องไปด้วยความบกพร่องของวัดพุทธศิขิรีก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องก็ต่อไปก็จะพัฒนาคือดียิ่งขึ้นไปแทนในโอกาสนี้เจ้าวันนี้ก็ เจริญพรเรียนเชิญญาติโยมศรัทธานะ0892624999แต่ต้องขอขอบคุณท่านพระอาจารย์มหาสมชาตินะและก็ที่ประกาศออกไปว่าจะได้จัดตั้งเครื่องเสียงสถานีเครื่องส่งจากวัดพุทธศิขิรีนะลงไปสู่เมฆขายที่ขึ้นสีเขาพระเจ้าประชานะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในเมตตาธรรมของศรัทธาใส่จัดตั้งเอาใส่เข้ามาแล้ว0892624999เจริญปอนปอนสุทนกะหมุนตรงนั้นเนอะปอนเนอะอากาศเย็นเนอะปอนเนอะนั่นจ้าเป็นไหนพ่อของพลีเป็นไหนพ่อของแม่จ๋องโอ้ดีมากจ้านั่นจ้ามีทักษะงานที่เป็นดีดีมีสุบุญอาสาเนอร์พ่อเนอร์ครับโอ้เรปาตับตุ้ยสุก้าหมดนาบุญด้วยกันเนอร์หมดนาบุญด้วยกันเนอร์ครับโอ้สาธุสาธุครับสาธุสาธุสาธุเจริญพรข้าพเจ้าพระองค์ไม่อุ่นไม่แสบมือความข้าเหนือพระเจ้าไม่อุ่นจ้าไม่อุ่นชัดเจนดีไม่อุ่นเนาะว้าวข้าพเจ้าหนาวไหมพระเจ้าหนาวไหมสมมติหนาวว่าไงเจ้าหนาวพระเจ้าเจ้าหนาวพระเจ้าแต่อยู่ดีมีสุขเนื้อเนื้อว้าวสาธุสาธุเจ้าเอาสาธุเจริญพรไปเจ้าเจ้าพระเจ้านี่ไม่ลงนะยาวไม่ลงฟังพระเจ้าเหมือนนะเงียบโดยไทยหนาวเด้หนาวนะแม่เด้อนี่หนาวทอดดูกำลังแต่หนาวแล้วรู้เดียนหนาวขนาดนี้ไอ้วะน่ะหนาวแต่แม่เฮ้ยปุ้นนี่ก็หนาวเหมือนเดียวกันนะแม่เฮ้ยยาวอยู่ดีมีสุขนะแม่เด้อจะเป็นปอนเด้อยาวตั้งใจสั่นเด้อสาธุสาธุ0892624999ก็ดาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังนะตอนนี้ว่างแล้วโทรเข้ามาอู้จาได้เมื่อค่ำป้ากำกำหนึ่งทีรายการภาคค่ำสองทุ่มเป็นต้นไปเนื่องสถานสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เมื่อค่ำมาได้มาอู้จาพบป้ากันน่าจะเป็นสามต้นตัวนี้เจ้าวันนี้เวลาว่างเอาโทรเข้ามาได้สถานโทรเข้ามาอู้จ่าอากาศเย็นเนี่ยบนดอยนะสันเย็นขนาดนั้นเจริญปอนธรรมสการเจ้าเอ้เสียงนี้แม่คำสุกก้านี่บ้านบุญเกิดเจ้า
จ้าใจละเจ้าเอออยู่ดีมีสุขเนอแม่บุญเกิดเนอแม่คำสูงทางบ้านบุญเกิดโมทนาเนอแม่เนอเจ้าสาธุเจ้าแม่คำสูงอยู่ดีมีสุขเนอแม่เนอเจ้าบุญสาสาธุเจ้าเออถูกเอาเจริญพรเจริญพรเออโทรมาใหม่นะโทรมาใหม่เนอะ0892624999 0892624999เจริญพรจ้าวเป็นพระเจ้าพระอาจารย์เจริญพรเนอะจากบ้านดงสีเจ้าไม่เอื้องภัยกะดาวแม่ละเจ้าบ้านห้องบนดอยถ้าจะหนาวแต่หนาวนะแม่เฮ้ยหนาวขนาดนั้นนะนี่เออพอมันบนดอยเนาะแม่นแม่นแม่นจังจังลูกนี่ของมอกเย็นเย็นมอกประมาณพอดีแม่เจ้าอ๋ออันนี้จะหนาวเนอะบนดอยตรงนี้แม่เจ้าอ๋อพ่อเจ้าเดี๋ยวดีมีสุขเนอะแม่เนอะจ้าวไม่สาเจ้าบุญนักษาบุญนักษาเจ้าเจริญพรไม่จ๋าพ่อจ๋าเจ้าไปทางอยู่แล้วไม่เรียนจ๋าถ้าเรียนดูแล้วไม่เรียนเนาะเออเสียงเข้ามาเปิดวิทยุปิดวิทยุแม่เอ๋ยเจริญพรจ้าไม่จ๋าพ่อจ๋าเจ้าโอ้อันนี้เสียงแม่จิรพันธ์ก้างไม่ใช่ก้าเจ้าแม่ละเจ้าเออหมดนานนะแม่เนออยู่ดีมีสุขนะแม่เนอเยี่ยมเยี่ยมปะปะแบบเลยท่านเนอไม่ไปสักคำไม่นานแม่แม่จะเป็นยังแม่วันนี้เราไปป้ากันวันที่19เออวันที่19ป้ากันแม่เนาะอยู่ดีมีสุขแม่ไปเหมือนกันนะแม่เนาะสามตู้เจ้าสาตู้สาตู้หมดนานสามตู้หมดท้ออยู่ดีมีสุขนะแม่เนอครับค่ะไม่ขาดเจ้าทุกสัตว์หมดนะแม่จิรพันธ์หมดก็ อันเพอเวียงป่าเป้านะโอ้โทรมาเวียงป่าเป้าก็จะไปวันที่19เหมือนกันอนุโมทนาได้ไหมเนอะนี่เอาเจริญพรครับไว้จ้าครับอาจารย์พ่อบุญธรรมโมทนาเนอะพ่อบุญธรรมเนอะบ้านตงน้องหมดแล้วคงจะหนาวเนาะลมหนาวเนาะปอนเนอที่บนดอยนี่นะครับเย็นขนาดนั้นไปพักหลายๆจังเนาะเออในตุ้งพัดตัวประเด็นนี้นะวันกระเด็นหมดนั่งเลยนอนโมทนาเนี่ยป้อนเนออยู่ที่มีสุบุญนะครับสาธุสาธุป้อบุญธรรมบ้านปงน้องหน่อยวอปปอไปสาครับกันพระคุณเจริญป้อนเนอแต่หน่อยแสดงครับเลยโอ้จังหวัดนั่นมาแล้วจังหวัดนั่นมาแล้วจังหวัดนั่นมาแล้วคุณหนาวก็เข้าพระคุณหนาวบอกอากาศเย็นเหมือนนั่นเป็นได้พ้องครับเจ้าหนาวไม่รู้ครับหนาวจะแก้ครับอาจารย์ก็ว่าดีไปครับเจ้าครูดีดีทุกอาการเลยครับไม่ต้องเป็นอะไรทุกคนครับสาธุ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 เนี่ยปอนเนี่ยสาธุเนี่ยสาธุ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 ดีดีมีสุบุญนะสาธุปอนเออลูกไปเสียเออลูกไปสายนี้มันจะรับลูกไปเสียแล้วนะเออเอา0892624999ใส่ตะกี้ลูกไปแห่ใส่ผมพังนั่นเจริญพรจ้าก็ว่าสาเจ้าง่ายนะจ๊ะยังไม่เป็นสีเจ้าไม่เป็นสีกาโออยู่ดีมีสีนะไม่เป็นสีนะจ้าวันนั้นน้องแม่ก็ขึ้นไปรอนะจ๊ะแม่ไปเจอแม่หวานผมแม่หนองผ้าขาวจ้าหนองผ้าขาวจ้ามดนานนั่นเป็นคนสีเนอร์เจ้าเจ้าเจ้าขอให้สาธารณให้สาสุขภาพนะเจ้าใช่ตู้ดีดีมีสุบุญนักษาเจ้าขอให้สาเจ้าใช่ตู้สาตู้ของคุณมดนานเนอร์เอาตู้สาตู้เอานี่ป่าหกป่านี่ที่ไหนแถมเอาเจริญปอนเจริญปอนโอ้สายเด็กเด็กก่อนเนอร์ขึ้นมันซ้อนกัน
รับสายแล้วบอกออกเดินเลยก่อนเนอะเจริญปอนเจริญปอนเออโทรศัพท์เจริญปอนหลุดไปแล้วเอาเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่เข้ามาใหม่กำหนึ่งไม่ใส่โฟนกันเนี่ยพอยื้อเออมันเออแบบเสียงประดังเฮ้ยหลุดไปเห็นแล้วสองสายแล้วหลุดไปเอาเจริญปอนไม่สาเจ้าแม่จันแม่จันเรือนสายอยู่ดีมีสุขนะแม่จันเนอะดีมีสุขบุญอาสาเนอะเออเสียงดังขาวกันน้ำของแม่กีรพันธ์เปิดมาเว้ยเอาไว้ซุบหมอนเก้าตู้กับวันนั้นโอ้อนุโมทนาแม่กีรพันธ์เปิ้ลคือผู้นำบุญใส่บุญใหญ่เนอะหมดตรงไหนอ๋อคบเคี้ยวกันเนาะแม่น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 คงเคี้ยวแม่มาเปิ้ลมาฝากอันหอมด้านหน้าแม่ก็มีจะไหลอ่ะอ๋อสาธุสาธุอนุโมทนาขอบคุณหลายหลายเนื้อที่เปิดมีน้ำใจนะเอาไว้ไว้ซุปหมอนนะไว้ซุปไม่รู้หมอนนะโอ้ดีละสตาร์เกียงงามจะดีนะไปดีไหมอยู่ดีมีซุปมุนทัศน์นะแม่เนื้อเจ้าอยู่ดีมีซุปมุนเป็นยังไงเจ้าถ้ากินดีเนาะอยู่ดีมีซุปมุนทัศน์เนื้อเจ้าไว้ตาเจ้าสาธุสาธุสาธุเจริญปอนกำมาปะกำมาจ้าอ๋อนี่พ่อคนกะโอ้ยตายแม่กับพ่อแม่ขึ้นหัวจ้าย่ากันนาเขาว่าว่าจ้าแน่นแน่นขึ้นใส่แน่นเนาะพ่อแม่เพราะว่าจ้ามันม้วนหมดอยู่ดีมีสุขครับผมอยู่ดีมีสุขเรียกว่าจ้าครับผมจ้าสาธุสาธุอยู่ในสุขมากสาธุน้องเจริญปอนเจ้าวายสาเจ้าขึ้นไหนจำได้ไหมตกเกียร์เจ้าตกเกียร์แม่บุญกะเจ้าแม่บุญฟังอยู่นะแม่บุญเนาะเจ้าฟังเจ้าหนาวว่าตกเกียร์มันหนาวกันไหมหนาวแล้วดีนะเจ้าอ๋อบนดอนนี่หนาวพอสุขควรเหมือนเนอะอยู่ดีมีสุขเลยแม่เนาะอยู่นักสานเจ้าวสาเจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอมแม่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 แสบายดีเนาะสบายดีบุญทักษาอยู่ดีมีสุขเนอะแต่คุณสบายจะเนอะเริ่มหนาวแล้วสาธุสาธุขอบคุณเจ้าขอบคุณขอบคุณอนุโมทนาเนอะสาธุ0892624999เอาใส่ว่างโทรเข้ามาได้เนอะสนาที่หลุดไปตะกี้โทรเข้ามาแถมนะภัยพ่องดีบัญชีโทรบัติดใส่มันแน่นโยนกันก็มีพี่ดีก็กดวางกรรมหนึ่งตรงรับมาเสียงที่บันดาลขึ้นมาก็มีนะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอยู่ที่ใดก็ตามนะประกาศข่าวสารงานบุญเนาะหลายที่เนี่ยที่มีงานตอนนี้นะหลายที่หลายแห่งที่จะได้ไปการไปงานวัดมอญฤาษีกับงานใหญ่ที่ผ่านไปกับบ่มวนจะเข้ามาทำแล้วนะนะงานเข้าปฏิบัติการพระสงฆ์หลายร้อยนะที่วัดของธรรมประคูจันทประคูสุเมธธรรมเสวีนาเอาใส่ต่อไปเจริญปอนโอ้ยสาเจ้าสาตัวเอเสียงนี่เอ๊ะแม่กัญจนากะเจ้าโอ้แม่กัญจนาก็จะหลายเจ้าคุณนั่นกะแม่กัญจนาลำปางเนาะแม่เนาะเจ้าเจ้าไอ้ฟังดีว่ามันมีผ้าหน้าของนะเจ้ามีตู้ผ้าหน้าของนะโอ้พรรษานี่มีห้าโถมแน่ดอยสูงจังมีหลายวัดคนแรกวัดดอยจ่องบริเวณนี้มีสามวัดด้วยกันแม่อ๋อสามวัดแม่มีสามวัดด้วยกันแม่เคยมาตั้งจอมตองว่ะเคยจ่องอ๋อเคยจ่องอยู่ดีมีสุขเลยแม่เนี่ยฟังธรรมะตลอดเนาะแม่เนาะ
อ๋อดีแล้วดีแล้วดีแล้วอนุโมทนาเนอเจ้าพระอาจารย์นี่อยู่แต่ไหนแล้วเนี่ยเจ้าโอ้นักลมกันเนอเออนักลมกันหลายสิบแล้วแม่เฮ้ยพระครูอย่างที่ปักคนออกตอนแรกนะจ๊ะนะเชียร์คนเช้าเอาแล้วพระครูปริยาน่ะเสียงหมดอย่างนะอีต้นรายการนะอ๋อต้นรายการตอนไหนก่อตอนต้นรายการระหว่างเจ้ามีคนเป็นเจ้าเขาคนจะได้คนอุ้มจะได้หัวน่ะแต่ไหนก็บอกว่าถูกอ่ะโอ้มีใครใครไปเติมนะเจ้าอ๋อแต่เติมแล้วเพิ่นเอาเสียงของเวียงป่อเป้าลุงหรือเวียงป่อเป้ามาใส่ก้าแม่แม่แม่ผ้าจันทร์ปีออกกะทีนะตอนได้ยินเสียงเลยโอ้ยมันทำเอ้ยเอ้ยเสียงของศรัทธาที่เวียงป่อเป้าแม่เป็นปกยอนเนอะปกยอนที่เป็นป่าป่าบุ้งแม่เสียงของป่าบุ้งน่าจะว่ากัลยาจะก็เนาะเอามาใช่มาใช่ทำไมก็ว่าเอ๊ะเนี่ยคุณออกคุณห้องอะไรจะได้อันนั้นเสียงของลุงที่ปุ้นอันบ้านห้วยไม้เดือนแม่แม่อยู่ดีมีสุขสาธุเนอะสาธุเจ้าสาธุห่วยไม่เดือดนอกเพียงป่าเป้าเสียงของลุงปุ้นเออเอาเจริญพรข้าไฟสาเจ้าไม่สิคุณกะเจ้าไม่สิคุณห่วยไม่เดือดนอกเออไม่ใช่เพราะมันแอบไปห่วยมันหนองร่องมันตามทุลากะเจ้าไม่สิคุณตามทุลาเนาะเจ้าลำปางเต้าเออลำปางลำปางแม่นั่นลำปางเออความภัยด้วยฟังอยู่เจ้าหมดนานแน่เลยสิคุณเนอะเจ้าไปกำลังใจให้สาธุสาธุเจ้าขอบคุณนะหมดนาสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเจ้าว่าเสียเจ้าท่านเจ้าเออไม่สีทองขาเจ้าเจ้าเสียใจขนาดที่มาได้ปานสกรรมมันเราไม่ไทยเจ้าเป็นยังแม่อยู่ที่บ้านอนุโมทนาเนาะแม่เนาะเจ้าแต่เจ้าสบายดีปะเจ้าสบายดีแม่เออหนาวนี่นี่โอ้หนาวด้วยได้อย่างหนาวเจ้าเออตอนนี้ก็หนาวนะแกเหมือนนะแม่เจ้านี่นะเจ้ารักษาสุขภาพเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะบ่ต้องกังวลใจแม่มาได้มาก่ะอยู่ที่บ้านก็ฮู้ข่าวก็ไหว้สาอนุโมทนาก็ได้แล้วแม่เนาะสาธุเอาเจริญป้อนกับพระสาธเจ้าแพทย์เจริญเจ้าที่ไหนจังได้แพทย์หนองแห่นะเจ้าโอ้แพทย์หนองแห่มีหายใจมั้งนั่นน่ะแม่ใหญ่ก็แม่ใหญ่ก็แม่พรเจ้าแม่พรเออแม่พรแพทย์หนองแห่สามพี่น้องนะเจ้าสามพี่น้องสามพี่น้องแพทย์หนองแห่นี้ฟังตลอดเจ้าแต่ไม่ได้โทรมาโทรเนี่ยนะเจ้าแม่แจ๋นโทรมาแค่ตีนเอาแม่เนาะเจ้าเออแม่ถูกติดตามตลอดเจ้าอ๋ออันนี้มูลธนาเนี่ยแม่เนอะเขาฟังกันอยู่กับแฟนหนองห้านี่ฟังอยู่เจ้าฟังตลอดแต่โทรมันเนี่ยโทรยากเจ้าเออแม่โทรยากเนาะแม่เนาะเจ้าอือยินโคตรเป็นแก้วกรอบแล้วเจ้าอ๋อโทรติดต้องโทรได้เต็งแต่อยู่ดีมีสุขแม่เนอะบุญทักษาเนอะเจ้ากับแม่แสนเจ้าเป็นกำลังใจนะเจ้าขอบคุณนะมูลธนาโอ้คนฟังอยู่ร่วมสาธุสาธุตรงนั้นอำเภอลีนะโมทนาเด้อทางอำเภอลีนะเวลาได้หมดลงไปแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการภาคเจ้าเวลาได้หมดลงไปแล้วปากันมาค่ำกำหนึ่งเด้อศรัทธาฟองทุ่งเป็นต้นไปเนาะได้พบปากันกำมาค่ำตามตรงด้วยกันเจ้าวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วบุญใดกุศลใดที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดคือเป็นพระบัตรปัจจัยคือสาธุชนทั้งผู้ฟังอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขสวัสดีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงมีปัญญาปัญญาได้เข้าใจสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทงตลอดซึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจในธรรมรู้ยิ่งในธรรมเจริญในธรรมธรรมที่สุขคือปนทุกข์เกิดขึ้นแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งผู้ฟังจนปนจากทุกไปสู่แดนนิพพานทั่วทุกผู้ทุกท่านยิ่งขึ้นไปเทอญ